การช่วยเหลือครั้งนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากทุกไอเทมเลยคือของเดิมเนี่ยทั้งพืชผักผลไม้นาและก็ประมงสัตว์เนี่ยประกาศมาตั้งแต่ปี2556ในอัตราที่เรียกว่าต่ำอยู่ในขณะนั้นวันนี้ได้โลกคณะกรรมการได้เห็นความเดือดร้อนแล้วว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก็ดีโควิดด้วยจึงเห็นสมควรว่าปรับอัตราการช่วยเหลือภัยพิบัติครั้งนี้ใหม่ผมเอาเรื่องสัตว์ก่อนวันนี้ทุกคนสนใจเรื่องสัตว์เพราะมีการเสียชีวิตมากที่สุดตก 50,000 ตัวนะครับเดิมเนี่ยนะครับไม่เกิน6เดือนเราให้แค่ 6,000 แต่ครั้งนี้นะครับเราปรับขึ้นมาเป็น 13,000 บาทเห็นได้ชัดเจนแล้วเพิ่มมากกว่าเดิมอันที่2อายุที่เกิน6เดือนถึง1ปีจาก 12,000 เราก็เพิ่มเป็น 22,000 เพิ่มไปอีกเท่าตัวส่วน1ปีถึง2ปีนั้นจาก 16,000 เป็น 29,000 เห็นไหมเพิ่มไปเกือบเท่าตัวพอเลี้ยงโตแล้วนะครับก็จาก 20,000 คราวที่แล้วเนี่ยปี56ใช้อยู่ก็เป็น 35,000 บาทนี่คือวัวเลยเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการช่วยเหลืออย่างจริงจังนะครับแล้วก็สมเหตุสมผลแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเองกำชับเลยว่าต้องเร่งดำเนินการให้ถึงมือเกษตรกรโดยเร็วที่สุดอันนี้แหละครับที่บอกเลยได้เลยว่าความห่วงใยของพระท่านนายกนั้นมากจริงๆในเรื่องนี้เพราะไม่ให้ต้องการไปประดังกับโควิด19เรื่องของเงินทดเชยหลักมีสกีนี้สามารถจ่ายได้เลยจ่ายได้เลยครับเราใช้เงินทดลองภัยพิบัติของกระทรวงเกษตรโดยท่านปลัดกระทรวงเนี่ยสั่งจ่ายได้เลยนะครับถ้ามีอยู่ไม่พอก็สามารถไปทำความตกลงขยายวงเงินกับกระทรวงการคลังได้เลยยังไม่ต้องเข้าไปของบกลางจากท่านนายกอันนี้เราใช้ในกรณีภัยพิบัติได้ทันทีเกษตรกรที่เดือดร้อนติดต่อได้ที่ไหนครับตอนนี้พี่น้องเกษตรกรเราจะให้กรอกมาเสร็จเลยนะครับคือกสหนึ่งศูนย์หนึ่งซึ่งกรมสัตว์เนี่ยเขาทำแบบไปแล้วและที่เขาไปแจ้งว่าวัวตายเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปศุสัตว์อำเภอพอการจะรับเงินนั้นเราจะให้เจ้าหน้าที่ถามเลยว่าเกษตรกรมีเลขบัญชีอะไรเราไม่ให้ผ่านใครเลยโอนตรงจากสำนักงานปลัดไปเลยไปถึงเกษตรกรเข้าบัญชีเลยก็คาดว่าหลังวันที่หนึ่งเนี่ยคงพร้อมแล้วเอกสารครับท่านครับเราจะนับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับไม่มีกำหนดคือหมายความว่าเอกสารที่ผมบอกอ่ะต้องผ่านกชพอกชพจกรมเขาก็ตรวจว่าถูกต้องก็ส่งมาสำนักงานปลัดเพราะเงินนี่อยู่ที่สำนักงานปลัดเงินทดลองภัยพิบัติเนี่ยก็จ่ายทันทีเลยจังหวัดไหนใครได้ก็จ่ายเราจะแจ้งให้สื่อแล้วก็พี่น้องได้ทราบอีกทีนึงว่าเริ่มจ่ายแล้วเพราะว่าเอกสารได้รับเรียบร้อยแล้วเราคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยจ่ายได้แน่นอนเพราะว่าทุกคนต้องผ่านสองกระบวนการนี้มาท่านรัฐมนตรีครับพอดีเกษตรกรถามมาว่ามีช่วงที่ลำพีสกินระบาดที่จะสามารถจ่ายได้ย้อนไปถึงตั้งแต่เดือนมกราหรือว่าเดือนมีนามีนาครับเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มเสียชีวิตหรือตายเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาที่พนมไพรคือนับวันนั้นมาถ้าในกรณีว่ามีการตายก่อนได้ถ้ามีหลักฐานว่าตายโดยลัมปี้สกินไม่ใช่คุณเอาไปเชือดตายได้เลยเพราะเกษตรปศุสัตว์อำเภอเขาก็ตรวจสอบแล้วแล้วก่อนที่จะเข้ากปช.นี้เขาก็ต้องมีประชาคมอยู่แล้วอันนี้ดีนะครับจะทำบัญชีผีหรือว่าทำผิดทำถูกมาไม่ได้เด็ดขาดก็ต้องให้กรรมการที่อยากอ่านก่อนครับถูกต้องแล้วก็ตอนนี้ทุกจังหวัดเขาพร้อมแล้วฮะก็กำลังส่งขึ้นมาตรวจสอบกันบางส่วนและวันนี้นี่คาดว่าจะใช้วงเงินประมาณเท่าไหร่ครับท่านครับ1,000ล้านในการช่วยเหลือในเบื้องต้นเนี่ย1,000ล้าน
มีกรณีของวัคซีนครับท่านที่มีการอภิปรายที่สภาเหมือนกับว่าการประมูลวัคซีนอาจจะไม่ได้วัคซีนที่คุณภาพเท่าไหร่ท่านให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรไหมครับการวัคซีนเนี่ยเรามั่นใจเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเองเพราะให้บริษัทต่างประเทศเนี่ยอย่างคราวเนี้ยบริษัทเบนเยียมเป็นผู้ประมูลได้แล้วก็เปิดโปร่งใสนะครับบิดกันตรงๆเลยเราก็ไม่รู้ว่าใครได้มาตั้ง 3-4 ประเทศนะครับเราได้ราคาต่ำกว่างบกลางอีกอันนี้เราแฟร์ที่สุดแล้วนะครับเขาสู้กันจริงๆนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับ